หนุ่มเจ้าของไอเดียกางเกงลายปลาทูแม่กองเผยไม่หวั่นสินค้าจีนเลียนแบบหลังดราม่าสนั่นชี้สินค้าดังถูกเลียนแบบเป็นเรื่องธรรมดาแต่ของแท้ต้องผลิตในพื้นที่จากกรณีกางเกงช้างกางเกงแมวและกางเกงสัตว์ต่างๆซึ่งถือว่าเป็นสินค้าซอฟต์พาวเวอร์ไทยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติซื้อไปสวมใส่กันเป็นจำนวนมากกลายเป็นกระแสนิยมโด่งดังไปทั่วโลกจนมีพ่อค้าชาวจีนหัวใสนำไปผลิตที่โรงงานในประเทศจีนซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าแล้วนำมาขายให้กับนักท่องเที่ยวตามตลาดนัดหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในประเทศจนเป็นกระแสดราม่าเรื่องลิขสิทธิ์และผลกระทบต่อผู้ผลิตคนไทยจะอยู่ในขณะนี้ล่าสุดที่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งมีผู้ประกอบการผลิตกางเกงปลาทูแม่กองภายใต้ชื่อปลาป้าทูทูออกจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจโดยนายพัทรพงษ์ชูสุทธิสกุลผู้ชนะรถโครงการ CAA by Chan โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนเมื่อปีคริสตศักราช2021และได้จดลิขสิทธิ์แล้วนำมาทำเป็นกางเกงลายปลาทูแม่กองจนได้รับความนิยมเผยไม่หวั่นสินค้าจีนเลียนแบบเพราะสินค้าดีเด่นดังถูกเลียนแบบเป็นเรื่องธรรมดาสวัสดีครับชื่อเตนะครับจากป้าป้าทูทูนะครับป้าป้าทูทูนะครับมาจากโครงการ CEA by Cheng นะครับเป็นโครงการออกแบบคาแรคเตอร์ของคนไทยแล้วตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ชนะการประกวดมาผู้ออกแบบก็คือเป็นเพื่อนผมชื่อวินนะครับแล้วก็หลังจากชนะการประกวดก็ทำด้วยกันมา2คนทำมาเรื่อยจนมาเมื่อปีที่แล้วได้ทางหอการค้าจังหวัดสมุทรสงครามได้เอาคาแรคเตอร์ของพวกเรานะครับไปเป็นมัดคอร์ดของงานปลาทูแล้วพอปีนี้เราก็มีไอเดียที่จะทำกางเกงช้างขึ้นมาแต่เราเรียกกันว่ากางเกงปลางนะครับปลางก็คือเอามาจากปลาบวกช้างประมาณนี้ก็เนื่องจากมันดังในช่วงนี้นะครับกางเกงช้างเราแบบด้วยความที่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยอะไรด้วยเราก็เลยหรือในแม่กองมันก็ยังไม่มีลายปลาทูเราก็เลยแต่เราจะทำลายปลาทูเฉยๆก็ไม่ก็เลยคิดว่าเรามีคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วเราทำคาแรคเตอร์บวกความเป็นแม่กองเข้าไปดีกว่าก็เลยเอากับเป็นกางเกงตัวนี้นะครับได้แรงบันดาลใจต่างๆมาจากจังหวัดสมุทรสงครามนะครับไม่ว่าจะเป็นกลองการประมงผลไม้ปลาทูในเข่งอะไรแบบนี้นะครับสีเรื่องของสีเนี่ยก็เป็นสีคลาสสิกของกางเกงช้างคือขาวดำแล้วก็เป็นผ้าใหม่อิตาลีนะครับเป็นฟรีไซส์แล้วก็เรื่องผลกระทบจากจีนใช่ไหมครับผลกระทบจากจีนผมมองไปสองส่วนนะครับส่วนแรกคือผู้ผลิตก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงครับขอดูสคริปต์ก่อนคืออ่ะส่วนแรกคือผู้ผลิตเนี่ยรับแบ่งคือจีนมีสิทธิ์ที่จะแข่งขันในตลาดนี้เหมือนสินค้าทั่วไปที่แบบอะไรเงี้ยแต่การที่จีนมาทำสินค้าเหมือนเราผมมองว่ามันไม่ถูกต้องถ้าจีนอยากลงมาแข่งในตลาดกางเกงช้างอาจจะทำเป็นกางเกงแพนด้าไปเลยจบของประเทศจีนอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับถ้าเกิดไปทำลายเหมือนไทยมันก็จะเป็นการตัดราคาแย่งลูกค้าคนไทยก็เงินก็ไม่เข้าคนไทยส่วนที่สองผู้บริโภคเราอยากให้ผู้บริโภคของไทยเนี่ยหันมาบริโภคกันหันมาอุดหนุนกันแบบคนไทยก็ออกแบบไอเดียกางเกงแต่ละพื้นที่ก็ได้แล้วก็ให้คนแบบคนก็อยากใส่กางเกงพื้นที่ตัวเองใช่ไหมครับอะไรประมาณนี้ก็ได้เติบโตไปด้วยกันอยากให้ผู้บริโภคหันมาสนใจกันในส่วนของกางเกงปลาทูเราเนี่ยได้รับผลกระทบอะไรเยอะอะไรนะครับได้รับผลกระทบอะไรที่ตรงจริงๆเราไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าเราไม่ใช่ลายแบบสาธารณะมากๆเพราะไอ้ตัวนี้เป็นแล็บลิขสิทธิ์ของเราใช่จดแล้วครับมันเป็นลิขสิทธิ์ของเชงแล้วก็ของผมของวินกับผมประมาณนี้เราก็เลยไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นแบบลายของเราเองอะครับแล้วตัวนี้ก็เราก็ไม่ได้อนุญาตให้ใครใช้เพราะว่าเป็นมัสคอตที่ออกแบบกันเองเป็นคาแรคเตอร์ที่ออกแบบกันเองขาย300บาทครับติดต่อได้ที่เพจป้าป้าทูทูแล้วก็ IG ป้าป้าทูทูPLE PLE TOO TOO ครับผม